ก่อนที่จะไปเข้าสู่การออกแบบอัลกอริทึมนะคะเราก็จะมาดูกันที่ความหมายของอัลกอริทึมซะก่อนว่ามีความหมายอะไรบ้างนะคะอัลกอริทึมนะคะในที่นี้นะคะก็หมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมซึ่งเมื่อทำตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วเนี่ยอย่างถูกต้องแล้วก็จะทำให้งานหรือการประมวลผลที่เราต้องการเนี่ยสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่เราออกแบบไว้นะคะหรือตามที่เราได้ทำการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไว้นั่นเองนี่ก็คือความหมายของอัลกอริทึมนะคะซึ่งอัลกอริทึมนะคะก็แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ทั้งหมด3ประเภทนะคะในการออกแบบอัลกอริทึมแบบแรกก็คือแบบบรรยายนะคะหรือว่า narrative description นะคะแบบที่2เป็นอัลกอริทึมแบบผังงานหรือที่เราเรียกว่า flow chart และแบบที่3ก็คือแบบ pseudo code นะคะหรือว่าแบบขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะเรามาดูแบบแรกกันนะคะว่าอัลกอริทึมแบบบรรยายมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วก็มีการเขียนแบบใดนะคะอัลกอริทึมแบบบรรยายนะคะก็จะเป็นวิธีนะคะการที่ว่าโดยการใช้คำพูดบรรยายออกมาเป็นตัวอักษรเลยค่ะว่ามีลำดับขั้นตอนอย่างไรในการทำงานแล้วก็เขียนบรรยายออกมานะคะซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างง่ายนะคะสำหรับผู้เขียนโปรแกรมหรือว่าสำหรับโปรแกรมเมอร์นะคะแต่ก็ยากต่อการนำไปปฏิบัติค่ะทำไมถึงยากนะคะก็เนื่องจากว่าในการที่เราจะนำอัลกอริทึมแบบบรรยายนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่นำอัลกอริทึมดังกล่าวไปอ่านเนี่ยต้องมาไล่ดูว่ามีขั้นตอนอย่างไรเพราะว่ามันเป็นในลักษณะการเขียนแบบบรรยายไม่ได้แบ่งออกเป็นท่อนๆให้เห็นขั้นตอนอย่างชัดเจนจึงเข้าใจค่อนข้างยากนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นขอบเขตการบรรยายที่กว้างเกินไปนะคะนี่ก็คือลักษณะของอัลกอริทึมแบบบรรยายนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะอัลกอริทึมแบบบรรยายจะเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหถ้าเรานำอัลกอริทึมแบบนี้ไปพัฒนาโปรแกรมจะทำให้เราต้องมาทำการนั่งอ่านแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์อีกชั้นหนึ่งว่าต้องรับข้อมูลอย่างไรนะคะตกลง input คืออะไร process คืออะไรแล้วก็ output คืออะไรต้องมาทำการวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งก็จะทำให้เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอัลกอริทึมแบบ flow chart หรือว่าเป็นแบบผังงานนะคะการเขียนผังงานหรือเป็นการหรือการเขียน flow chart เนี่ยจะเป็นขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมที่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆโดยสัญลักษณ์ต่างๆที่นำมาเขียนนั้นได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานแล้วนะคะจะทำให้แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงานต่างๆนะคะได้ชัดเจนกว่าการเขียนแบบบรรยายที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าการเขียนแบบบรรยายจะมีการเขียนและลักษณะก่อนการบรรยายแบบคำพูดใช่ไหมคะก็จะทำให้เราดูได้ยากการเขียนขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมด้วยผังงานเนี่ยจึงเป็นที่นิยมมากนะคะเนื่องจากว่ามีการลากเส้นโยงการทำงานตามขั้นตอนที่ชัดเจนจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะคะหรือมีลูกศรเพื่อกำหนดทิศทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายขึ้นนะคะนั่นก็คือทำให้ผู้ที่นำไปพัฒนาโปรแกรมหรือคนที่นำไปวิเคราะห์งานเห็นภาพรวมได้ง่ายกว่าแบบบรรยายนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างของ flow chart นะคะมีลักษณะการเขียนที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ง่ายนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ย flow chart หรือว่าผังงานในคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ 1. flow chart ระบบหรือว่า system flow chart นะคะตัวที่2ก็คือ flow chart program module หรือว่า modular program flow chart และก็ตัวสุดท้ายก็คือ flow chart การเขียนโปรแกรมหรือ programming flow chart นะคะส่วนของการออกแบบอัลกอริทึมเพื่อนำไปพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้ในรายวิชานี้เราจะทำการออกแบบ flow chart ในประเภทที่3กันนั่นก็คือ flow chart การเขียนโปรแกรมหรือว่า programming flow chart นะคะต่อไปก็จะเป็นอัลกอริทึมแบบ pseudo code นะคะหรือขั้นตอนวิธีการนะคะซึ่ง pseudo code นะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะ pseudo code ก็จะเป็นชุดรหัสคำสั่งนะคะที่เขียนขึ้นมาเพื่อเรียนแบบคำสั่ง
ในการทำงานของโปรแกรมนะคะอย่างย่อยๆนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคำสั่งควบคุมของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยซูโดโค้ดนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างนิยมใช้เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถนำรหัสจำลองหรือว่าซูโดโค้ดที่ได้มาเนี่ยไปพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ค่อนข้างง่ายเนื่องจากว่าซูโดโค้ดเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับภาษาระดับสูงมากนะคะในการเขียนซูโดโค้ดก็จะมีรูปแบบนะคะที่สั้นกระชับแล้วก็รัดกุมนะคะโดยใช้ภาษาอังกฤษที่ดูคล้ายกับโครงสร้างของภาษาระดับสูงนั่นเองจึงทำให้ซูโดโค้ดกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความใกล้เคียงกันนะคะด้วยการเขียนซูโดโค้ดนั้นนิยมเขียนไว้ภายใต้คำสั่ง begin แล้วก็ end นะคะเนื่องจากว่าซูโดโค้ดต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเช่นเดียวกันกับโฟลว์ชาร์ตเพื่อมีการบอกจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดสิ้นสุดนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นหลักการเขียนซูโดโค้ดนะคะก็จะมีหลักการนะคะย่อยๆอย่างนี้นะคะก็คือ1ประโยคคำสั่งต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้สั้นกระชับอย่างง่ายนะคะประโยคคำสั่งหนึ่งๆจะต้องเขียนต่อ1บรรทัดนั่นค่ะก็คือ1บรรทัดต้องมีแค่ชุดคำสั่ง1ชุดคำสั่งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดหรือว่าคำหลักเนี่ยการเขียนย่อหน้าใช้เพื่อแยกโครงสร้างควบคุมนะคะก็คือต้องเขียนเป็นเหมือนแท็บเข้าไปนะคะเพื่อให้เห็นว่ามีการทำงานแบบที่เป็นโครงสร้างคำสั่งจะถูกเขียนจากบนลงล่างนะคะโดยมีทางเข้าออกทางเดียวนะคะก็คือจากบนลงล่างไล่ลงมาเพื่อที่จะให้มีการไล่โปรเซสไล่กระบวนการได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนซูโดโค้ดในการหาค่าผลบวกของตัวเลข3จำนวนที่รับเข้ามาทางแป้นพิมพ์ก็อย่างเช่นเป็นอัลกอริทึมการหาผลรวมนะคะการหาผลรวมกระบวนการแรกก็คือกำหนดให้ผลรวมมีค่าเป็น0นะคะหลังจากนั้นรับค่าทางแป้นพิมพ์เก็บไว้ในตัวแปร3ค่าอาจจะเป็นข้อมูล1ข้อมูล2ข้อมูล3เก็บไว้นะคะในตัวแปรดังกล่าวแล้วก็กระบวนการต่อมาให้ทำการรวมผลรวมโดยการใช้สูตรคำนวณก็คือข้อมูล1บวกข้อมูล2บวกข้อมูล3แล้วก็นำผลรวมที่ได้มาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าผลรวมลำดับต่อมาจะทำการแสดงค่าผลรวมออกทางหน้าจอแล้วก็จบการทำงานนะคะส่วนเมื่อแปลงมาเป็นซูโดโค้ดก็จะได้เป็นกรอบสีส้มๆด้านข้างนะคะก็จะได้มาแปลงมาเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายอย่างเช่น sum เท่ากับ0 input value 1ถึง3นะคะแล้วก็ทำการหาผลรวมโดยการจากสมการว่า sum เท่ากับ value 1บวก2บวก3แล้วก็ให้ print output ก็คือ print ตัวแปร sum ออกมาทางหน้าจอนี่ก็คือเป็นตัวอย่างการเขียนซูโดโค้ดนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับภาษาระดับสูงง่ายในการนำไปต่อยอดในการพัฒนาโปรแกรมต่อไปค่ะ